พาไปดูความทุกข์ใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเสือนอนกินก็คือเจ้าของห้องเช่าพวกนี้เขาบอกว่าสบายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทุกข์ใจเป็นบ้าเลยเพราะอะไรล่ะคนที่เขามาเช่าห้องค่ะทิ้งขยะไว้เกลื่อนเลยแล้วก็ไปแล้วนี่หายไปแล้วให้เก็บห้องให้ทำความสะอาดห้องให้ซ่อมห้องสภาพแบบนี้ค่ะขยะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่หน้าห้องไปถึงห้องน้ำอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยกลิ่นนี่เหม็นเน่ามันคือมีเศษอาหารที่มันบูดด้วยอ่ะอยู่ยังไงก่อนโอ้ค้าคุ้งไปหมดเลยอ่ะห้องเช่านี้นะคะอยู่แถวหมู่ที่13ค่ะที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะคะลักษณะจะเป็นห้องเช่าชั้นเดียวและอยู่ติดกันอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้คนงานผู้ชายเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเขาก็มาเช่าอยู่ได้ 6-7 เดือนราคาค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาทโอ้เดือนละพันนะไม่คุ้มค่าเคลียร์ขยะเลยอ่ะถูกช้ำใจเป็นที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าห้องเนี่ยก่อนจะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยขยะแบบนี้อ่ะคือไอตอนที่สิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคนเช่าหายหน้าหายตาไปเจ้าของห้องเช่าเขาเริ่มสงสัยไงไม่เห็นหน้าตาตั้งนานเปิดห้องมาดูเป็นภาพนี้ละจ้ากลิ่นมาเลยจ้าถามขยะนี่มีอะไรบ้างก็ขยะเนาะน้ำอัดลมขวดน้ำถ้วยชามกล่องพลาสติกถุงพลาสติกข้าวกินอยู่ในกล่องไม่เอาไปทิ้งเนี่ยอยู่ในหม้อก็มีบูดเน่าไปหมดหนอนขึ้นด้วยนะไปฟังกันดูค่ะไปละเขาเอาขี้โคลนใส่มันก็ต้องปล่อยเป็นอาทิตย์แล้วถึงไม่เก็บขยะเลยหรือเป็นเดือนตั้งแต่มาก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะกินไปทิ้งไปนะกินไปทิ้งไปเข้ากลางคืนก็กินแล้วก็นอนก็ทิ้งไปเขานอนได้ไงไม่รู้เขาแปลกอย่างเรานอนได้ไหมไม่ไหวหรอกหมดขึ้นนะก็เห็นเขาว่าทำงานอยู่นะแต่ก็ต้องให้เขามาเก็บละถ้าเห็นหน้ากันอยู่ก็ต้องให้เขามาเก็บให้แล้วก็ต้องเคลียร์ค่าห้องค่าใช้จ่ายอย่างอื่นโอ้โหเป็นไงล่ะอันดับแรกก่อนจะเห็นหน้าไหมถ้าเห็นหน้าแล้วบอกให้เขามาเก็บเขาจะเก็บไหมขณะเขาอยู่เองเขายังไม่เก็บเลยอ่ะถูกเจ้าของห้องพักบอกเลยนะคะบอกอย่าทำแบบนี้อีกนะไม่ว่าใครที่ไหนรวมถึงคนที่เขาทาแบบนี้กับพี่เขาด้วยอะค่ะเขาบอกดูสิโอ้ยมาจ่ายค่าเช่าที่ค้างไว้ด้วยทวงตังเลยอะถือโอกาสทวงตังเลยอะแล้วก็มาทำความสะอาดด้วยคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตอนนี้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันลูกค้าแบบเนี้ยเดือนละ1,500แต่ว่าได้ห้องดีอยู่นะปลูกกระเบื้องให้อย่างดีทาสีอะไรดูดีอยู่นะเนี่ยใช่ทำไมทำกับเขาอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะบางคนบอกว่าอะไรอะข้างในขยะนอนหน้าห้องกันแล้วกันนะนี่บางคนก็บอกเฮ้ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยสกปรกเขาบอกเกิดมายังไงก่อนให้โลกจำก็มีนะหลายคอมเมนต์น่ะ